ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่มีการสันนิษฐานเนี่ยนะคะว่าเจ๊แพรปาเนี่ยสรุปแล้วไปติดโควิดจากที่ไหนมาเพราะว่าดูประวัติการเดินทางออกนอกประเทศแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีไปที่ต่างประเทศไหนล่าสุดเนี่ยคุณอนุทินเป็นผู้ให้สัมภาษณ์เองนะคะบอกว่าเจอแล้วนะคะต้นต่อนะคะที่ทำให้เจ๊แพรปลาสมุทรสาครติดโควิดก็คือมาจากแรงงานต่างด้าวนี่เองเนี่ยนะคะแล้วก็เตรียมว่าอาจจะมีการเปลยนะคะว่าอาจจะมีการใช้พรกฉุกเฉินสั่งผู้ประกอบการในการนำแรงงานเนี่ยไปสอบโรคหรือไม่นะคะในเร็ววันนี้เนี่ยอาจจะมีขอใช้คำว่าอาจจะก่อนก็แล้วกันนะคะแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้มีการสั่งควบคุมโควิด -19 นะคะจากกรณีที่เกิดขึ้นที่แพกุ้งนะคะแพปลาสมุทรสาครเนี่ยแหละภายใน1สัปดาห์เพื่อคลายความกังวลของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะเรื่องนี้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็พูดถึงนะคะกรณีที่พบแม่ค้าแผ่กุ้งในจังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยนะคะโดยบอกว่าขณะนี้มีการขยายผลแล้วก็มีการเขาเรียกว่าแยกแยะนะคะเขาเรียกว่าผู้สัมผัสสูงผู้สัมผัสกลางแล้วก็ผู้สัมผัสต่ำแต่ว่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบจำนวนมากนะคะอาจจะถึง10,000 คนเนี่ยแหละแล้วเมื่อถามว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยหลุดรอดมาได้อย่างไรนะคะคุณอนุทินบอกว่าคงไม่ใช่การหลุดรอดนะแต่ว่าข้อสันนิษฐานก็คือมีการไปสัมผัสกับแรงงานต่างด้าวที่ทำการประมงอยู่ที่นั่นแล้วก็ต้องขีดวงตรวจสอบซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ที่เขาทำอยู่เนี่ยก็มีการตรวจสอบแล้วก็คัดกรองกันอย่างเข้มข้นซึ่งตนเนี่ยมั่นใจนะคะว่าสามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็นะคะมีการกำชับไปแล้วด้วยว่าจะต้องปิดเคสนี้ให้ได้นะภายในไม่เกิน1สัปดาห์เพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นมีความกังวลในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งก็ถ้านับดูเนี่ยเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะปีใหม่อยู่แล้วเนี่ยแล้วนะคะแล้วเมื่อถามว่าจะต้องมีการปิดตลาดหรือเปล่านะคะคุณอนุทินบอกว่าก็ขอให้รอรายละเอียดจากนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ซะก่อนนะฮะซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามภายใน1-2 วันนี้ตนเองเนี่ยแหละจะลงตรวจพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่น้องเอ๋ได้เกริ่นถึงเรื่องของการแรงงานต่างด้าวนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่ารัฐบาลเนี่ยจะสามารถใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช 2548 ในการออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ไปตรวจสอบโรคได้หรือไม่นะคะคุณอนุทินก็บอกว่าทำได้แต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดนั้นเพราะว่ายังไม่มีการระบาดนอกวงยังอยู่ในกลุ่มที่ตามเจอนะคะแล้วก็ขยายขอบข่ายของการตรวจซึ่งถ้าถึงจุดนั้นก็จะต้องทำแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไหนๆก็พูดถึงเรื่องโควิดก็มีความคืบหน้าพี่แอนผลกระทบจากเรื่องนี้ก็เลยพอพูดถึงเรื่องของการที่ต้องกลับมาเข้มงวดในเรื่องของการจัดงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็เลยผลกระทบจากเรื่องกรณีแม่ค้าแพปลาแพกุ้งเนี่ยทำให้โคราชตอนแรกเนี่ยเขาจะจัดงานเค้าดาวโคราช7 วัน 7 คืนตอนนี้แจ้งเพื่อทราบเลยนะคะว่าก็เลยมีการยกเลิกการจัดงานไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาก็กังวลไงว่ามันอาจจะเกิดกรณีคล้ายๆกรณีที่สมุทรสาครแล้วก็กรณีที่บิ๊กเมาน์เทนก็เลยเพื่อความสบายใจเขาก็เลยยกเลิกการจัดงานประจำปีไปเลยนะคะเป็นการป้องกันทีนี้อย่างที่บอกไปก็พูดถึงเรื่องโควิดเนี่ยหลายคนคงรอคอยนะคะกับเรื่องของวัคซีนนะคะว่าเมื่อไหร่จะมาวันนี้เนี่ยคุณอนุทินก็มีการเปิดเผยข่าวดีนะคะบอกว่าในส่วนของคณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เข้ามารายงานผลถึงการพัฒนาวัคซีนชนิด mRNA วัคซีนนะคะซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณไปนะคะในวงเงิน370 กว่าล้านบาทตอนนี้เนี่ยผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลองแล้วนะคะกำลังจะจองวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นตัวอย่างฉีดในอาสาสมัครคาดว่าภายในเดือนเมษายนปีหน้านะคะก็จะมีการทดลองได้แล้วก็วันนี้เนี่ยก็ทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์เขาก็ยังมาบอกด้วยว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนเพิ่มเติมในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบด้วยนะคะซึ่งคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ก็สนับสนุนอยู่แล้วเพราะว่าการงบไว้จากโครงการกู้เงินโควิดเป็นวงเงิน 3,000 ล้านบาทโดยจะให้เป็นครั้งๆไม่ได้ให้ทั้งหมดและถือเป็นเรื่องดีเพราะว่าวัคซีนที่เราจองไว้26ล้านโดสเนี่ยก็คาดว่าจะได้ประมาณกลางปีแต่ก็ยังไม่พอหากมีของจุฬานะคะที่ใช้ชนิด mRNA เนี่ยก็จะทำให้เกิดความมั่นใจและกระจายได้เพียงพอมากยิ่งขึ้นและยืนยันว่าจะนำมาใช้กับคนได้นะคะก็ต้องมีความปลอดภัย คุณอนุทินบอกอีกว่าวัคซีนของจุฬามีจุดแข็งค่ะที่เป็นวัคซีนที่ผลิตโดยคนไทยเพื่อคนไทยหากทำสำเร็จประเทศไทยก็จะครบเลยนะคะทั้งการควบคุมโรคป้องกันโรครักษาโรคแล้วก็มีวัคซีนลูปโควิดครบค่ะปิดบัญชีโควิดได้แต่ว่าการฉีดวัคซีนในอาสาสมัครฟรีนะคะอันนี้ฉีดให้ฟรีเลยแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด70ล้านคนก็จะเลือกเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก่อนนะคะที่อาจจะมาเป็นในส่วนของอาสาสมัครค่ะ